วันนี้ Toyota สาสร้างสุขของเราจะพาไปขึ้นดอยครับหุยดีอยากไปที่อากาศหนาวๆจิบชาร้อนๆงั้นที่นี่เลยครับพี่หอมดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีม Toyota ของเรานั้นจะพาไปทำอะไรหุยป่ะไปจิบชากันกับ Toyota อาสาสร้างสุขครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตลาดยามเช้าของดอยแม่สลองแห่งนี้อบอวลไปด้วยวัฒนธรรมชาวจีนซึ่งมาที่นี่ทั้งทีนะครับก็ต้องมาจิบชาร้อนๆเพราะว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกชาที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับและมีอาหารชนเผ่าอีกหลายชนิดที่คุณผู้ชมต้องมาลองนะครับดอยแม่สลองเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรีในตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อมีรายได้หลักมาจากการปลูกชาและกาแฟซึ่งบนดอยแม่สลองเป็นที่ราบสูงช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นเหมาะกับการเดินทางมาพักผ่อนจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นมายังดอยแม่สลองแต่เส้นทางมีลักษณะขึ้นลงเขาสูงชันคดเคี้ยวส่งผลให้มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงรายอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเกินความเร็วที่กำหนดขาดความชำนาญในเส้นทางสภาพถนนลื่นชำรุดแคบและพาหนะที่ใช้เดินทางชำรุดเบรกแตกยางเสื่อมสภาพทีม Toyota จึงได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อพูดคุยกับผู้นำชุมชนรถลงมาแล้วเปลี่ยนเกียร์มาเป็นรถมีโอกาสไหลแล้วก็ลงเขาได้สูงเลยครับทีมจิตอาสา Toyota นำทีมโดยคุณสุธาจินีจิตสกุลจึงได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชนแห่งนี้โดยได้เล็งเห็นว่าเส้นทางนี้ใช้เส้นทางร่วมกันถึง4ตำบล76หมู่บ้านการสื่อสารป้ายเตือนในเส้นทางยังไม่ครอบคลุมทุกภาษารวมถึงการขับขี่ของคนในพื้นที่ซึ่งขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยขาดวินัยและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนค่ะดอยแม่สลองเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานะคะดังนั้นทางทีม Toyota เชียงรายก็ลองเห็นว่าการที่เรามีสัญลักษณ์จราจรที่ถูกต้องนะคะเป็นหลากหลายภาษานะคะก็จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ได้ค่ะทีมจิตอาสา Toyota ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนต่างๆคือเป็นการจัดทำการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆกิจกรรมฐานเรียนรู้เทคนิคการขับรถขึ้นลงทางชันและสถานีจุดบอดของรถรวมถึงการอบรมปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในพื้นที่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องการขับขี่แบบปลอดภัยแล้วก็ยังสามารถนำรถตัวเองมาตรวจสภาพได้แล้วก็รับคำปรึกษาในการรักษาดูแลรถจากทีม Toyota ด้วยนะครับหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยผมคาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีวินัยแล้วก็จะได้ความปลอดภัยกับผู้ไม่ใช่ร่วมกันนะครับก็นี่นะครับคือความสุขที่ทีม Toyota เชียงรายมอบให้กับชุมชนนอกจากคนบนดอยที่จะมีวินัยและน้ำใจในการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวดอยแห่งนี้ก็จะได้แอลดอยอย่างม่วนใจอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับความคิดเห็นคณะกรรมการดีกว่าได้ดู VTR ไปแล้วกับสิ่งที่ Toyota ไปสร้างมารู้สึกยังไงบ้างอนุขาคือที่ผมชอบมากก็คือเรื่องให้ความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกของรถยนต์นะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการบอกจุดอันตราย3ภาษานะซึ่งเวลาเราไปเที่ยวต่างถิ่นต่างประเทศถ้าหากว่าไม่รู้ภาษาเนี่ยมันอึดอัดแล้วก็เป็นอันตรายอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเฟิร์นเป็นยังไงบ้างใช่ๆอย่างที่อนุบอกอ่ะใช่เลยค่ะเราได้เห็นป้ายจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันไปอยู่ในจุดที่มันอันตรายหรือว่าเป็นจุดที่ข้างหลังเป็นเหวแล้วเราไม่รู้ว่าข้างหลังมันมีอะไรอ่านไม่ออกเรามีป้ายที่บอกภาษาที่เขาต้องใช้อ่ะมันก็จะลดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงขึ้นได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะพี่ก้องล่ะเคยไปดอยแม่สลองไปออกหน่วยแล้วก็รู้สึกว่าอากาศดีมากเป็นเนินชันเลยใช่ไหมใช่ขับรถยากที่ชอบคือการตรวจสภาพรถยนต์ด้วยเพราะว่าบางทีเรามีวินัยอ่ะแต่ว่าพาหนะเราไม่พร้อมมาก็เป็นอุบัติเหตุได้สัปดาห์หน้านะครับ Toyota อาสาสร้างสุขของเราจะพาไปที่ชุมชนใดนั้นติดตามได้ในรายการของเราครับ